เป็นอาร์ตแต่ว่าสิ่งพวกนี้เป็นของต่างประเทศมาเลยผมมองว่าผมอยากมีของตัวเองอะของไทยก็ทํามาได้เปิดมาสัก10เดือนก็มีคนที่เห็นชอบด้วยเข้ามาใช้มันอยู่ที่ประมาณ 7,300 คนมันพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะคะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอเป็นความสะใจอันนี้คือว่ามีชาวต่างชาติ700คนเข้ามาใช้ตังเลยไหมอาจารย์ก็ลงก็คิดเหมือนกันจริงว่าไม่ใช่ถ้าคนไทยใช้ฟรีว่าไงผมไม่พันว่าจะเก็บตังเพิ่มเลยผมรายได้เรามาจากแบนเนอร์คนลงสายเหมือนกันผมได้รายได้จากอะไรจากแบนเนอร์แล้วแบนเนอร์เข้ามาก็จะเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องคอนเทนต์ค่าใช้จ่ายในเรื่องการออกแบบเล็กน้อยเพราะว่าผมไม่ใช่ดีไซเนอร์ผมก็เป็นแค่ยูสเซอร์ที่อยากได้อะไรขึ้นมาชาติต่างชาติเขามองพาฟิลิโอดัตเน็ตยังไงบ้างเนี่ยแรกผมโดนคอมเพลนฝรั่งคอมเพลนบอกว่าเว็บไซต์คุณดีมากเลยแต่ว่าอ่านภาษาไทยไม่ออกวันรุ่งขึ้นผมเลยติดทรานสเลเตอร์ไปเป็นทูของ Google ผมก็โอเคผมทรานสเลตให้ประมาณ40ภาษาได้ละโอเคคุณอ่านจะมาจากชาติไหนรับได้หมดผมโดนคอมเพลน 2-3 ทีผมว่าด้วยความสะใจว่าโอเคติดอันนี้ให้มีชาติไหนเข้ามาใช้บริการบ้างตอนนี้ถ้าเห็นมีประมาณ30ประเทศนะฮะก็มาจากออสเตรเลียยุโรปแคนาดาอเมริกาอะไรเงี้ยมากันเยอะมากที่ portfolios.com เนี่ยนะคะ .net นะคะแล้วเดี๋ยวนะถ้าคุณผู้ฟังตามเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นอันนี้โชว์งานที่เป็นภาพถ่ายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมีวิดีโอด้วยนะคือเดี๋ยวผมเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟัง portfolios.net เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เซ็นเตอร์รวมข้อมูลเป็นคอมเมนตี้เกี่ยวกับสำหรับคนชอบงานศิลปะดนตรีแฟชั่นและการออกแบบนะเขาจะรวบรวมทุกอย่างข่าวตั้งแต่การเรื่องข่าวสารเรื่องการอบรมเรื่องเอ็กซิบิชันแล้วก็อะไรล่ะมีการประกวดต่างๆใครอยากรู้เรื่องพวกนี้เข้ามาที่นี่เราจะมีคอนเทนต์ที่ถูกคัดเลือกมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มนี้นะมันก็เหมือนกับที่คนเคยบอกเข้าเมืองตาหลิวไม่ใช่สิเขาบอกว่าyou eat what you shit ไอ้ you shit what you eat ก็หลังเป็นพูดโทษทีก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ก็คือถ้าเราอยู่กับสังคมแบบไหนตัวเราก็เป็นแบบนั้นถ้าเราไปอยู่สมมติว่าคนเริ่มงานศิลปะใหม่ๆอะไรก็ตามศิลปะดนตรีดีไซน์แฟชั่นเนี่ยมาอยู่ด้วยกับคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนั้นเนี่ยมันจะกลืนเข้าไปเองเราจะเรียนรู้จากเขาไปโดยทีเล็กตอนน้อยแต่ถ้าเกิดไปอยู่คนที่ไม่ได้รู้ทางนั้นจริงๆเราก็อาจจะเสียหลักเขวไปได้หมายถึงอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าคุณเอาผลงานของคุณเนี่ยมารวมอยู่กับเนี่ยแหล่งรวมผลงานพวกนี้มันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นไม่ออกนอกรีดนอกรอยไม่ถึงนอกคือที่เนี่ยผมตั้งใจว่าเป็นคอมมูนิตี้ตั้งแต่คนรักศิลปะตั้งแต่มืออาชีพจนมือสมัครเล่นมาอยู่รวมกันช่างภาพอันดับหนึ่งของประเทศแฟชั่นอันดับหนึ่งของประเทศอย่างคุณนักประกอบสันติสุขก็ให้เกียรติมาอยู่ที่นี่มีพุ่งกับหนังอย่างคุณซนลอนซีก็มาอยู่หรือแม้แต่คุณขจรก็ให้เกียรติแวะเข้ามาทักทายเรื่อยๆครับก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยรุ่นใหญ่ๆที่นี่หมดแล้วผมพยายามเชิญคนสองกลุ่มเข้ามาเจอกันได้คุยกันคุณเรียนรู้เลยว่าตอนนี้เราเพิ่งเปิดมิวสิกดีพาร์ตเมนต์ไปก็จะมีกลุ่มนักดนตรีจาก MySpace เริ่มทยอยเข้ามามีกลุ่มของ Panda Record หรือ Space 360ต่างๆหรือว่าเยอะมากเยอะมากทำไม่ได้อาจารย์ใช้วิธียังไงในการประชาสัมพันธ์ให้เขารู้จักเราคะผมมีคอนแทคอยู่ในเฟซมาดิพายเริ่มแรกมาดิพายพอสมควรผมมีคนฟอลโล่อยู่ประมาณ 2-3,000 คนแล้วก็ผมก็บอกว่าวันหนึ่งผมบอกว่าผมเลิกเขียนบล็อกที่นี่แล้วนะผมจะไปเขียนบล็อกที่พอร์ตโฟลิโอก็มีกลุ่มคนตามมากลุ่มหนึ่งตอนแรกก็มีเพราะผมเขียนบล็อกค่อนข้างเยอะแต่ก่อนครับค่ะครับแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มไม่มีคนมาแล้วมันผมก็เริ่มไปหาตลาดใหม่ก็จะเป็นการซื้อแอดใน Facebook ก็คือรายได้จากแบนเนอร์ของเราเราไปซื้อแอดที่ Facebook ก็ได้กลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาที่เขาสนใจรักศิลปะแล้วก็ค่อนข้างฟีดแบคที่ดีฟีดแบคของอาจารย์ที่ไปซื้อแอดใน Facebook เนี่ยรีเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างอยากจะให้เป็นสถิติประกอบคนฟังเพื่อเราลงไปเยอะครับแบนเนอร์มาเท่าไหร่ผมก็จ่ายไปหมายถึงว่าอาจารย์กำหนดเป็นบัดเจ็ตไปเลยใช่ไหมทีนี้ผลรีเทิร์นจากระยะเวลาสมมติว่าบอดแคสต์ไปสักเท่าไหร่แล้วมันกลับมาเท่าไหร่มันเป็นมหัศจรรย์โฆษณาหรือเปล่าคือคนบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นคนบอกว่าประสบความสำเร็จพอสมควรกับแบนเนอร์ในเฟซบุ๊กไอ้แอดในเฟซบุ๊กผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่าผมพอใจนะระดับหนึ่งคือมันมีคนตามพอร์ตโฟลิโอเข้ามาจากลิงก์ของโฆษณาใน Facebook แต่เราก็จะมีเน็ตเวิร์กอย่างที่เห็นข้างๆตรงในเว็บนะฮะเราจะมี Facebook Twitter MySpace HiFi แล้ว Multiply ก็บล็อกทุกอย่างที่เขียนหรือผลงานใหม่ๆหรือข่าวต่างๆเนี่ยทุกวันอะไรใครเขียนใหม่เนี่ยมันจะถูกยิงขึ้นไปทางเน็ตเวิร์กอื่น
เพื่อพยายามดรอคนมาทราฟฟิกคุณไม่ต้องเข้าพอร์ตโฟลิโอทุกวันคุณอยู่ในเน็ตเวิร์ก5เนี่ยเราส่งข่าวไปให้คุณเลยมีข่าวการประกวดใหม่ๆเอ็กซิบิชันใหม่ๆหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเรายิงให้ทุกคนแล้วก็มันถูกออกแบบมาให้ค้นหาอาร์ติสได้ง่ายถ้าเข้าไปมุมบนซ้ายสุดนะฮะถ้าคลิกมาจะเห็นว่าเราสามารถหาอาร์ติสได้ประมาณ40กลุ่มคุณอยากหาเอาเพนเตอร์ดิอ่ะอยากบอดี้เพนไม่ใช่ ไม่มีกำลังฮิตมีจะมีอะไรมีจะหาคนเป็นคนทำอาร์ติสเซรามิกก็ได้จะหาคนวาดรูปเดี๋ยวนะมีอะไรผมนึกไม่ออกมีช่างแต่งหน้าทำผมนางแบบมีหมดเลยอินเทอร์เนียร์อาร์คิเทคดีไซเนอร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีดีเจตอนนี้เป็นนักร้องตอนนี้เรากำลังทำเมนูใหม่ใครเล่นดนตรีเป็นโนกีตาร์เบสเนี่ยคุณมาหาวงนี้ได้เลยศิลปะดนตรีแฟชั่นแล้วก็ดีไซน์แล้วก็ถ้าดูตรงนี้เมนูของโฟโต้อีกอันนึงนะฮะต้องปิดอันนี้ก่อนปิดอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะโฟโตกราฟเฟอร์เรามีช่างภาพ50กลุ่มให้คุณเลือกผมเชื่อว่า50กลุ่มนี้เป็นคนเดียวกันป่ะไม่ใช่ทุกคนเข้ามาเนี่ยสามารถสมัครว่าตัวเองถนัดอะไรบ้างจะเป็นเวดดิ้งแล้วคุณเลือกเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์กลุ่มคนมาคือบางคนบอกเฮ้ย 6-7,000 คนผมจะไปหาได้ยังไงคลิกเข้ามาคุณกดเวดดิ้งแล้วช่างภาพเวดดิ้งจะลิสต์มาให้คุณดูเลยอาจารย์ไม่มี MC บ้างหรอMC อยู่ในกลุ่มของCreative ของอันแรกครับ Pitty MC ฮะมีมาลงได้เลยเป็น Pitty คงไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์มองว่าในวันนี้คนที่ทำงานศิลปะจำเป็นจะต้องสนใจกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมเคยนั่งคุยกับเพื่อนว่าคนไทยอาร์ติสต์เมืองไทยยิ่งคนที่แบบทำสายไฟอาร์ตมากๆเนี่ยบอกว่าจะไม่ชอบโปรโมทเองเอาใครโปรโมทนิดนึงบอกว่านี่มาร์เก็ตติ้งขายของแต่ผมว่าผมก็ย้อนกลับไปอาร์ติสต้องกินข้าวหรือเปล่าอาร์ติสต้องผ่อนบ้านหรือเปล่าเอาการโปรโมทตัวเองขายงานตัวเองให้ได้ขายงานตัวเองแล้วเอาความสบายตรงนี้มาทำให้จิตใจตัวเองสบายแล้วเอาเวลามานั่งดีไซน์นั่งวาดรูปอะไรผมเจอศิลปินหลายคนนั่งวาดเพื่อนผมเองอ่ะนั่งวาดรูปอยู่ในบ้านแล้วก็รอคนเดินเข้ามาที่บ้านซื้อรูปแต่ถ้าเกิดวันนึงตอนนี้ทุกอย่างมันไปได้ทั่วโลกคุณวาดรูปเสร็จคุณสแนปอันเด่นคุณไปแปะไว้ในออนไลน์คนอยากเห็นงานเข้ามาก็หาครับศิลปินต้องกินข้าวต้องให้ความสนใจกับช่องทางบ้างครับจะเป็นมักจะเป็นคนที่พูดมักจะเป็นคนที่ไม่โปรโมทตัวเองแล้วมีเนกาทีฟคนอื่นครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนใช้วิธีโปรโมทแล้วก็ต้องขายให้ถูกนะไม่ใช่ว่ามัวซัวผมมีคนในพอร์ตโฟลิโอเข้ามาเหมือนกันมาติ๊กปุ๊บตัวเองถนัดอะไร50ติ๊กถ่ายรูป50บาท50บาทไปเลยผมบอกในรูปอัลบั้มมีตัวอย่างงานหวานไปหมดเลยหวานไปหมดเค้าว่าเอาใส่เยอะแล้วคนจะเจอแต่ว่าคุณติ๊กอะไรไปคุณมีตัวอย่างงานที่ถูกต้องให้เขาดูไม่ใช่ว่าคุณติ๊กเวดดิ้งแต่ไม่มีคุณภาพเวดดิ้งเลยคุณติ๊กอีเวนต์ไม่มีภาพเอวินอีเวนต์เลยคนก็จะมองว่าอ่ะคุณจับฉายแล้วครับ10เดือนที่ผ่านมาพอใจกับพอร์ตโฟลิโอยังครับคิดว่าจะทำอะไรเรามีแพลนจะทำอีกเยอะแล้วว่าคือดันกิจกรรมที่ผ่านมาของเราเนี่ยมีจัดเอ็กซิบิชันให้เมมเบอร์ไปหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งเปิดตัวมิวสิกดีพาร์ตเมนต์ที่ตรง RCA ไปที่รูทนะฮะก็ดนตรีในกลุ่มของคนที่อยู่ MySpace เนี่ยมารวมตัวกันแล้วมีเมมเบอร์มาคนมาบรรลุประมาณ300คนครับเราก็จะเปิดพยายามรวมกลุ่มดีไซเนอร์เข้ามาด้วยอีกหน่อยจะมีเปิดกลุ่มของแฟชั่นก็ในนี้ก็จะมีข่าวนะฮะตรงนี้ที่เห็นจะมีข่าววงการแฟชั่นต่างประเทศไปภาษาไทยมาซึ่งเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง designer.in.th แล้วก็มีข่าวแฟชั่นแคทวอล์กในเมืองไทยก็เป็น thaicatwalk.com ก็จะเป็นคนโปรไวด์ข่าวให้เราเราใช้วิธีว่ารวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันเพราะอย่างนี้มีหมวดช่างแต่งหน้าด้วยต้องไปรวมกับจีบานแล้วเนี่ย